จับตาให้ดีนะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นความหวังของหมู่บ้านประเทศไทยก็ได้หลังจากคาเฟ่อเมซอนโกยเงินกว่าหมื่นล้านและกําลังขยายไปประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงทั่วโลกด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยอเมซอนของเราเนี่ยนะครับติดอันดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าแบรนด์นี้จะนําเงินเข้าสู่เมืองไทยจากคนทั้งโลกเหมือนกับสตาร์บัคกันแน่เดี๋ยวกี้ไลฟ์้ฟังครับ สูดเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคคลมบัลสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่้งชอบปอพปที่เอ็กซ์เพรสต์ลาร์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เ่าเรักสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับใครชอบคอนเทนต์ดังนี้กดไลค์เอาไว้นะฮะหรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเล่นกาแฟก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันครับตนที่ชวนคุยเรื่องของคาเฟ่อเมซอนซึ่งเป็นกาแฟชื่อดังที่หลายคนก็รู้จักกันอยู่แล้วซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าคาเฟ่อเมซอนบ้านเราในตอนนี้เนี่ยเป็นแบรนด์อันดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยติดอันดับกาแฟที่มีสาขาเยอะที่สุดในโลกเป็นอันดับ6ครับแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงเลยนะครับว่าอเมซอนจะกระจายไปทั่วโลกเหมือนกับที่สตาร์บัค ทั้งโลกด้วยความที่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งมากนะครับรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคข,ของโลกใบนี้เนี่ยก็มีการชื่นชอบในการดื่มกาแฟมากขึ้นด้วยเช่เปนประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับเฉลี่ยนะบริโภคกาแฟเนี่ยประมาณ300แก้วต่อคนต่อปีเลยนะครับในญี่ปุ่น400ในย,ยุโรปเนี่ย600ฮะแล้วที่หนักไปกว่าน,นั้น,นครับประเทศฟินแลนด์เนี่ยบริโภคกาแฟประมาณ1,000คนต่อแก้วต่อปีครับหรือเฉลี่ยเนี่ยวันละ3แก้วเลยทีเดียวนะฮะโอ้ดื่มขนาดนี้นี่จะหลับจะนอนกันตอนไหนนะครับ ดังน,นั้นเนี่ยถ้ายบเทีบกับกาแฟาบ้านเรานะครับที่300แก้วต่อคนต่อปีเนี่ย room, ยังมีรูมยังมีแคปได้ไปได้ต่ออีกเยอะครับซึ่งปัจจุบันตลาดกาแฟาในประเทศไทยเนี่ยนะครับโตราว15ถึง20เลยนะอาจจะมีมูลค่าสูงถึง40,000ล้านได้เลยครับแต่ต้องบอกว่าตลาดกาแฟาที่เราเห็นเนี่ยเป็นดามคาเฟ่เนี่ยยังเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนหลักเนี่ยคือกาแฟาที่กินในบ้านเนาะเช่นพวกตัวแคปซูลเช่นพวกตัวซองต่างๆและซึ่งทุกตลาดเนี่ยก็ยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ แต่ก็ต้องบอกนะครว่าช่วงแรกๆของอเมซอนนี่นะครับเรียกว่าขาดทุนยับเลยนะ พผู้คนเนี่ยยังคุ้นชินกับการกินกาแฟแบบเป็นกระป๋องกระป๋องกันนะครับหรือว่ากาแฟซองที่บ้านอยู่ยูดีเนี่ยมีกาแฟาตามคาเฟ่าขายแก้วละสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยในสมัยนั้นก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยร้านร้านหนึ่งขายได้เพียงแค่ยี่สิบแก้วต่อวันเท่านั้นแล้วก็ขาดทุนจนมาทั้งถึงปีที่สามครับคนไทยเริ่มรับรู้การดื่มกาแฟนั้นลหละก็เลยสร้างกําไรได้เป็นครั้งแรกนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเทรนด์การกินกาแฟาเนี่ยมันเริ่มมาก ก็เป็นหลัก้วล่ะกินกาแฟเป็นคาเร์กินกาแฟเป็นวัฒนธรรมองค์กรกันไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ติดกาแฟครับก็เรียกว่าไม่กินวันไหนเนี่ยนะครับงุนงงง่งงายเลยฮะช่วงเริ่มตนน้นแรกๆนะครับหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าอเมซอนเนี่ยนะเป็นบริษัทลูกของในเครือปอทนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีพื้นที่ในปั๊มค่อนข้างเยอะทั่วประเทศไทยอยู่แล้วการเอากาแฟไปเปิดก็เป็นรายได้ทั้ง2ฝั่งนะครับหนึ่งก็คือในฝั่งของปตทเนี่ยก็มีรายได้ที่เรียกว่านอนออยหรือสิ่งที่ไม่่่นนนนนน้้้ําาาาามมมมมัััเเเเพิิตขึกระจยยควสีงงดอ มัเดลนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับพังเซเว่นอีเลเว่นนะครับที่ไปเปิดตามปตทแล้วก็เลยได้เห็นการซินเกจี้ความร่วมมือกันบางอย่างในฝั่งของเซเว่นก็ดีครับขยายสาขาไปทั่วประเทศไทยนะครับในฝั่งของปตทก็ดีเลยเพราะมีสะดวกซื้อที่แบรนด์ใหญ่ขนนี้มาลงไม่ผู้คนเนี่ยนะครับเข้ามาที่นี่ได้ทั้งน้ํามันได้ทั้งตัวเซเว่นครับใน้ณแที่ปตทอนเลยนะจะให้ใครก็ได้มาเช่าพื้นที่ของพวกเขาเขาเลยทําตัวคาเฟ่คาเฟ่อเมซอนมาเองซะเลยเห็นเซเว่นขายดีแล้วเนี่ยนะครับไม่ทำเองก็ยังไงอยู่ครับพอ อเมซอนก็เลยเริ่มขยายเป็นตัวแฟรนไชส์กันมากขึ้นนะฮะแล้วก็แฟรนไชส์เป็นสาขาแรกที่ไปต่างประเทศนะ็คือในปี2555โดยไปที่ประเทศลาวนั่นเองครับ ในโดยเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีรสยมที่คล้ายๆกับประเทศไทยนะครับเรื่องของค่าลงค่าแรงมีความสอดคล้องคล้ายๆกันน่าจะตีตลาดเหล่านี้เนี่ยได้ก่อนต่อมาในปี2562น,นะครับเมซอน,เ,นเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะจนทาให้คนบอกว่าเฮ้ยเอาเข้าตลาดไหมนะครับก็เลยได้ดทาการแยกตัวเองออกมาจากปตทรนะมาทําเป็นตัว OR นั่นเองไฮพูสันซันก็คือว่าเป็นธุรกิจนอนอ i l ของปตทอนั่นแหละนะครับเช่นกาแฟพื้นที่ปล่อยเช่าในตามสถานีบริการน้ํามันซึ่งรายได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับนั่นคือ5 0 0นล้านเลยทีเดียวและ ที่ใหญ่ที่แบกตัว OR อยู่ก็คือตัวคาเฟ่อเมซอนั้นเองก็จะอเมซอนเนี่ยขยายสาขาไปทั่วโลกนะครับมีไทยประมาณ2,800สาขาก็ต้องยอมรับว่าแหมมันหนักที่ไทยนะครับแต่เพื่อนบ้านเราฮะลราว6 6สาขาครับญี่ปุ่น2สาขาจีน2สาขาเอาจริงญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่จะไปหนักจริงจริงเนี่ยอีกที่หนึ่งคือกัมพูชาครับ150สาขาเลยทีเดียวถ้ามีฝั่งตอนออกกลางด้วยนะนั่นคือโอมานนั่นเองครับก็ไม่รู้ว่าเห็นโอกาสอะไรกับตอนออกกลางนะครับเพราะว่าล่าสุดเเ,เอง ก็สยายปีกเปิดสาขาแรกที่ซาอุดิอาระเบียด้วยเขาเรียกว่าไปกลายถึงซาอุนู่นแล้วนะครับดยตัวเลขที่เติบโตหนักหน่วงขนาดนี้นี่นะครับก็ทําให้คาเฟ่อ,อเมซอนเนี่ยกลายเป็นร้านกาแฟเป็นเฟรนชชายกาแฟที่มีสาขาเป็นอันดับ6ของโลกนะฮะอยู่ประมาณ3,000สาขานั่นเองนะซึ่งอันดับหนึ่งก็คือสตาร์บัคอย่างที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับสองหมสาขา เรียกว่าน้ำหน้าไปเยอะเกือบ10บเด้งเลยฮะซึ่งอันดับ2อน่คือตัวดังกิ n นะครับอยู่ที่11,000สาขาและอันดับ3อยู่ที่ประมาณ4,000สาขาครับหากมองดีดเนี่ยอันดับ3ถึงอันดับ6เนี่ยนะฮะไม่ค่อยจะหนีกันมากนะต่างกันประมาณสัก50%แต่อันดับ1อันดับ2อนี่ค่อนข้างทิง้งไปพอสมควรเลยนะครับ ถ้ามองด,ดีไหมครับว่าอะไรหมายถาว่าคาเฟ่อเมซอนเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นเป็นอันดับ3ของโลกได้ในไม่น,นานนี้อีกด้วยเอาจริงๆเนี่ยหลักประมาณ4 0 0 0สาขาไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่า7 e เ e ่ e อีเเนี่ยในบ้านเราเองก็มีเป็นหมื่นสาขาครับสาเหตุหนึ่งที่จะขยาย,ายตัวได้เร็วขนาดนี้เนี่ยก็คือไปตามพี่ใหญ่นะครับตัวปตททนั่นเองนะซึ่งบอททองเนี่ยก็ไปเปิดสถานีบริการในต่างประเทศด้วยนะครับเช่นฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวอะไรแบบนี้ก็ไม่แปลกอะไรที่จะเอาอเมซอนติดตัวไปด้วยนะครับแต่มากกว่าการที่ปปปทเไิดแล้ว Amazon ตอนแจไมไปด้วยเนี่ยนะครับยังมีพาร์ทเนอร์อันอื่นอีกครับนั่นคือการที่ปตทเนี่ยไปจับมือกับทางกลุ่มของเซนทันนั่นเองนะครับหลายคนทราบกันอยู่แล้วว่าเซนทันเนี่ยไปบุกเวียดนามค่อนข้างเยอะเลยนะมีห้างนะครับมีตัวโรบินนะก็คือโรบินสันบ้านเราเนี่ยแต่ที่ดูเขาชื่อว่าโรบินนะครับมีห้างโกฮะกล่าวาคือห้างเล็กห้างใหญ่เนี่ยแกมีหมดสินค้าก็ไปบุกมานานแล้วมีสาขามากมายอยู่ที่เซนทันนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอเมซอนครับจะกระจายไปยังสาขานะครับของเซ็นทรัลในเวียดนามอีกด้วย ก็เรียกว่าปีนี้ปีเดียวเนี่ยนะครับทางอเมซอนเนี่ยกบุกไปกว่า20สาขาในเวียดนามเลยครับดังนั้นเนี่ยหามนเรื่องของการขยายสาขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคนไทยไปที่ไหนนะครับอเมซอนเองก็ไปด้วยฮนะอีกทั้งเป็นการเพิ่มเครือข่ายคนไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็โกยเงินเข้าประเทศได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับและเกิดเซนท่าหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าไปบุกที่ห้างยุโดปมากพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยก็เ,เลยเกิดการซีเนจี้การจับมือกันร,ระหว่างปตท กับเซนทรัลนะครับเปิดบริษัทลูกที่หุ้นกันคนละประมาณ60%แล้วก็40%ตามลำดับครับหากเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยคุณคงได้เห็นอเมซอนกระจายไปห้างของเซนทรันทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับและจากการคาดการณ์การเติบโตของสาขานี่นะครับในปี2568หรือราวๆสองปีกว่าๆต่อจากนี้เนี่ยนะฮะคาเฟอเมซอนจะมีสาขาราวๆ5,800สาขาครับและตั้งเปาจะมี20,000สาขาภายใน5 10ปีขา้างหน้า ตัวเล็กนี้ไม่น้อยเลยนะครับถ้า5,800สาขาในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย Amazon จะกลายเป็นร้านกาแฟอันดับ3ของโลกครับและถ้าปังเป้า20,000สาขาใน5้าปีเนี่ย亚จะเทียบชั้นเบอร์หนึ่งอย่าง s t a r b u c k ที่28,000สาขาครับ ้ามองภาพใหญ่ก็คงจะดีถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเรามีแบรนด์กาแฟของประเทศไทยเนี่ยนะที่ตีอันดับโลกอันดับสองของโลกเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเฮ้ยเหมือนกับ s t a r ์บัคอะโกยเงินคนทั้งโลกเข้าสู่ประเทศเข้าสู่บริษัทอย่างเงี้ยไทยเราก็จะมีแบรนด์ที่แข่งระดับโลกแบบนั้นเหมือนกันนั่นคืออเมซ o n ก็เรียกว่าเป็นความหวังหมู่บ้านก็ไม่ผิดนะครับแต่ข้อจํากัดของอเมซอนก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอเมซอนเนี่ยจับกลุ่มแมสนะค็คือคนทั่วไปถูกไหมฮะก็เลยทําการซื้อหุ้น65%นะครับจากพาคามาล่า เป็นกาแฟหรูนั่นเองหมายความว่ามุ่งเน้นนะครับตลาดกาแฟเต็มตัวฮะกาแฟหรูก็มีครับกาแฟที่แบบแมสก็มีซึ่งตัวซสพพลายเชนโนฮงโนฮาวการบรรณาองค์กรบุคคลเนี่ยมีครบแล้วครับแบรนด์เองก็มีแล้วช่องทางเองก็มีแล้วซื้อมาปุ๊บกระจายเข้าสู่ช่องทางที่เรามีเช่นห้างเนี้ยฮะ ก็เรียกว่า,าพุ่มกระฉูดแล้วครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคาเฟ่เอเมซอนในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเข้มแข็งมากๆนะครับแต่ต้องไปพิสูจน์ในต่างประเทศอีกทีหนึ่งนะหากมองในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยครับกินส่วนแบ่งราวๆสี่สเรของคาเฟ่ทั่วไทยแล้วนะครับคือโหดมากคือโหดไม่โหดเนี่ยนะครับรายได้เนี่ยก็แซงสตาร์บัคไปไกลโคลแล้วนะครับอยู่ที่ในปี2อ5 9นห้า้า้นะ8,000ล้านบาทครับ ตาบักเนี่ยประมาณ6,000ล้านบาทเท่านั้นเอาจริงก็ถือว่าไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่าอเมซอนไม่ใช่กาแฟโนเนมทําจากรายย่อยอะไรนะเขาเป็นลูกพี่นะครับปอทอเนี่ยก็เป็นอันดับท็อปของโลกหันมาทำกาแฟตัวเองแถมมีร้านค้าของตัวเองหน้าร้านตัวเองการปั้นแบรนด์มีทรัพยากรบุคคลขนาดนี้เนี่ยแหมจะไม่ให้อ่อ กินอาหารนี้ได้อย่างไรแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าตลาดกาแฟในไทยเองเนี่ยก็ดูเดือดไม่แพ้กันนะเอาเฉพาะในเครือของ CP ีเนี่ยนะครับมีอยู่9แบรนด์ครับได้แก่ออค c าเฟ่ทรูคอฟฟี่เรียกว่าเม็ดเงินเยอะขนาดนี้เติบโตขึ้นทุกปีเนี่ยจะไม่ทําแบรนด์กาแฟของตัวเองมาได้อย่างไรล่ะครับกำไรเห็นเห็นฮนะและหากเปรียบเทียบนตัวแฟรนไชส์ในระดับที่ไล่เลี่ยก,กันนะครับอเมซอนเองก็มีความน่าสนใจนะเพราะว่าค่าแฟรนไชส์อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทนะครับ งบลงทุนเนี่ยราวๆ2.4-4.2ล้านบาทนั่นเองก็เรียกว่าคุณมีเงิน2ล้านบาท3ล้านบาทเนี่ยก็เป็นเจ้าของคาเฟ่อเมซอนได้แล้วนะครับและค่าเฟรนช์ชาเนี่ยแค่แสนห้าก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรครับเมื่อเทียบกับคนอื่นนะฮะแต่ถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าความทะเยอทะยานของคาเฟ่อเมซอนเนี่ยจบเพียงเท่านี้ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดผิดนะครับเพราะเขายังกระจายลุกเขายังไปตลาดอื่นอีกด้วยนั่นก็คือตัวกาแฟในบ้านนั่นเองนะครับจำได้ไหมว่าที่เราคุยกันว่า ตลาดกาแฟที่ใหญ่ที่สุดคือกาแฟในบ้านนะครับไม่ใช่กาแฟตามร้านไม่ใช่คาเฟ่ต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวคาเฟ่ไอซ์มอนก็เลยต้องทำกาแฟแคปซูลครับตีตลาดบ้านเลยเหมือนในแบรนด์อื่นๆเช่นเนทกาแฟเนี่ยเขาทำพวกตัวแคปซูลถูกไหมฮะมีเครื่องหรือไม่ทั้ s t a r b u c k คเองเขาก็มีตัวของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งตกแคปซูลละประมาณ20บบาทนั่นเองนะก็ไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่ครับ สะดวกด้วยกินที่บ้านด้วยไม่ต้องวิ่งมาหาในปั๊มนะครับก็เรียกว่าตตดตะอีกตลาดหนึ่งเลยครับได้ทั้งตลาดบ้านได้ทั้งตลาดออฟฟิศเลยทีเดียวแล้วคนออฟฟิศคนบ้านเนี่ยโงบริโภคกาแฟ,แฟกันเหมือนน้ำครับแต่มากไปกว่านั้นนะครับนอกจากตัวกาแฟแคปซูลเนี่ยยังมีเรื่องของหุ่นยนต์อีกด้วยคาเฟ่อเมซอนบางสาขาเนี่ยนะครับมีหุ่นยนต์ทํากาแฟให้แล้วนะครับก็บอกเลยว่าบางคนบอกว่าชอบหุ่นยนต์ทํามากกว่าซะอีกเพราะว่าปริมาณอะไรคงที่กว่าบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆานะครับถ้าในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์ ลดลงไปได้นะครับทำให้การเพิ่มสาขาทำได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าต้นทุนความเสี่ยงต่ำลงครับเขาเรียกว่าแกเนี่ยเอาหมดทุกตลาดเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดตงมวลของคาเฟ่อเมซอนนะฮะก็นสุดยอดไหมแต่จริงๆนะครับซึ่งไม่แปลกใจอะไรเลยนะที่แบบจะมีเอ่อคอมเมนต์ด้านลบบ้างเช่นทางคุณเศรษฐาทวิสินก็เคยได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าศึกการแย่งชิงของร้านกาแฟเนี่ย ให้เปิดโอกาสให้กับรายย่อยกันบ้างนะครับแต่แบบนี้ก็ค่อนข้างพูดยากนะถ้าถามว่าปตทเนี่ยปั้นอเมซอนมากจริงไหมมีสิตธิพิเศษมากจริงไหมอันนี้ก็ต้องจริงนะครับเรื่องของทุนนี่ก็ตามโอกาสแบรนด์หน้าร้านการเช่าคือคุณเป็นกาแฟเดียวที่เปิดในตัวปตทอเออที่เป็นัามอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยยังไงมันก็มีแต้มต่ออยู่แล้วนะครับแต่พอโตเต็มตัวระดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องออกมาตีตลาดด้านนอกนะฮะซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เป็นฝั่งของไทยเราเนี่ยถือว่ามีแบรนดิ้งที่ดีอยู่แล้วจริงอยู่ว่าเติบโตจากประเทศไทยมีคนดันมีคนปั้นมีคนหนุนนะครับแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นผู้เล่นที่ตัวหลักอารมณ์เบิร์นแม่ทัพทางเศรษฐกิจไปตีเงินจากาขั้นนอกประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับดังเหมือนสตาร์บัคส์เนี่ยเพื่ออาจจะมีผลดีต่อประเทศไทยในยอนาคตก็เป็นไปได้ครับซึ่งก็พูดไม่ได้นะก็อยู่ที่แล้ควรจะมองอย่างไรนะครับสจบคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ด้านฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมมกกดดดไไลลค์์ตตาชอเยนะ ขอลาหนึ่งวิธีติดตามที่ถึง1ล้านซับไปเลยนะครับและใครก็ตามที่ฟังของรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในอสังหาให้เช่าการเลือกการซื้ออสังหาสามารถสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในได้เลยนะครับเพียงแค่90 0บาทก็จะมีคอนเทนต์พรีเมียมอยู่กับคอร์สออนไลน์ลงทุนอสังหาภายใน5ชั่วโมงเรียนจบเนี่ยซื้อเองลงทุนดูเป็นได้เลยนะครับมาสุดคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึงคาเฟ่อเมซอนที่เป็นกาแฟอันดับโลกเป็นที่เรียบร้อย้เมื่่่่ออออวาาาจััดสขขนนียูทบ6งโลกนะ ก็เรียกว่าคู่คี้กรดับสัมสี่หกันอย่างต่อเนื่องนะครับและการเติบโตระดับนี้เนี่ยอาจจะแซงขึ้นดับสาของโลกในไม่ช้าต่อจากนี้อีกด้วยแต่กว่าจะปาเป็นกาแฟระดับโลกแบบนี้ได้เดีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะปีแรกๆเปิดมากขาขาดทุนกระจุยครับร้านนึงเนี่ยขายได้เพียงได้แค่2 0แก้วเท่านั้นเองนะแต่พอผ่านมา3ปีนะครับคู่คนเริ่มที่จะเรียนรู้ว่าให้กาแฟแพงเนี่ยก็ดีนะพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนนะครับเทรนกาแฟ,ก,าแฟก็เริ่มมาเมื่อก่อนก็กินแห่กระป๋องกินแต่กาแฟนในบ้านอย่างเดียวถูกๆซึ่ง ล้าานบาเเอเมซอนเป็นริษัทลูกของทางปตทนะครับแล้วก็กระจายสาขาไปทั่วปั๊มปตทในประเทศไทยโดยมีแต้มต่อพอสมควรนะครับมีเม็ดเงินมีแบรนด์แล้วก็มีคนเก่งๆทํางานในปี2555เนี่ยก็ได้ขยายเฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศเช่นประเทศลาวนะครับแล้วก็2562เนี่ยก็ทําการแยกตัวออกมาเป็นตัว OR ซึ่งก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับนอนออยในบริเวณปวณั๊มน้ำมันปตทนะครับยอดขายรายได้เนี่ยกว่า5แสนล้านบาทเลยทีเดียวสาเหตุนึงที่ทางอเมซอนเนี่ยโตได้เร็วนั่นคือโตผ่านเครือข่ายของปตทถูกไหมครับแล้วก พอเองก็ไปเปิดน้ํามันไหลประเทศทั่วโลกนะครับอเมซอนก็ไปด้วยครับแต่่ากกว่านั้นเนี่ยยังจับมือกับกลุ่มของเซนทรัลด้วยนะครับพี่ว่าไปเปิดตามห้างตามหัวเมืองต่างๆโดยเฉพาะทางเวียดนามครับมีกว่า20สาขาแล้วและยังไปนําห้างของเซนทรัลในทางยุโรปอีกด้วยนะครับก็เ,เรียกว่าได้ไปครบทั่วโลกแนะ่ซึ่งในห้าง10ปีต่อจากนี้อเมซอนตั้งเป้าจะโตสาขาถึง20,000สาขาเลยนะครับ ซึ่งก็เทียบเคียงอันดับหนึ่งของโลกเลยนะสตาร์บัคตอนนี้มีอยู่ประมาณ28,000สาขาครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยนะครับจะหมายความว่าอเมซอนอาจจะกลายเป็นแบรนด์อันดับ2ของโลกด้านกาแฟเลยที่เป็นแบรนด์ไทยแท้ๆอาจจะโกยเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้เหมือนที่สตาร์บัคโกยเงินเข้าสู่ประเทศของเขานัเองซึ่งตัวคาเฟ่อเมซอนยังไม่จบเท่านี้นะจะมีการเข้าซื้อกาแฟพรีเมียมอีกด้วยนะครับเพื่อติตลาดบนด้วยครับและไม่พอนะครับยังติตลาดในบ้านอีกด้วยนะครับมีการทำตัวแคปซูลนะครับแล้วก็เครื่องกดกาแฟในบ้าน ทั้งในบ้านทั้งในออฟฟิศซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของกาแฟในไทยเนี่ยก็บกเข้าไปด้วยรวมถึงในคาเฟ่มาซอนเริ่มใช้ตัวหุ่นยนต์กันในบางสาขาแล้วนะครับก็เรียกว่าโอ้โหไปทุกหน่วยงานจริงๆทิ้งคู่แข่งในเมืองไทยเนี่ยแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวครับก็เป็นทั้งเรื่องที่มองได้สองมุมนะครับเป็นเรื่องดีก็ดีเหมือนกันครับเช่นเอาแข็งแรงก่อนแล้วไปแข่งกับภายนอกแข่งกับสตาร์บัคเอาเงินเข้าไทยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายก็ได้แบบว่าเฮ้ยเอชมีไทยจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่มุมมองของ ขอบคุณทุกคนนะเจอกีบมากครับสวัสดีครับ